ประวัติบุญยเกียรติวงศาแจ่มนะครับผู้รักษาประตูสุดหล่อหน้าใหม่ทีมชาติไทยตีบุญยเกียรตินะฮะผู้รักษาประตูสุดหล่อจากสโมสรอุทัยธานีที่มีความสูงถึง184เซนนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มเซฟต้นสังกัดบินสูงจนเข้าตามาซาทาดะอิชิอิจนถูกเรียกตัวเข้าสู่ทำเนียบทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยตีนะครับเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2537ที่จังหวัดลำพูนนะครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรจังหวัดลำพูนนะฮะและกำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชังเกษมซึ่งเจ้าตัวมีดีกรีถึงเหรียญเงินในกีฬาฟุตบอลชายทีมจังหวัดลำพูนจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ณจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนผลงานของน้องตีก่อนติดทีมชาติไทยนะครับกีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติปี2556กับสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์นะครับในปี2558สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี2559สโมสรฟุตบอล PTT ระยองนะครับ2562สโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ด2563นะครับสโมสรอยุธยายูไนเต็ดซึ่งเป็นการยืมตัวนะฮะปี2564สโมสรราชนาวีและปี2565ถึงปัจจุบันนะครับสโมสรอุทัยธานีสำหรับช่องทางการติดตามน้องตีนะครับที่ IG ตี underscore วงศาแจ่ม Facebook ตีวงศาแจ่มและ TikTok นะครับวงศาแจ่มขอบคุณข้อมูลจาก Spring New และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ